ข้อที่4มดมันให้อะไรเรามีกี่ปัญญาเนี่ย4ปัญญาข้อที่4นี่อันนี้ก็แสบอีก ข้อที่4เนี่ยนะเขาบอกว่ามดเนี่ยมันมีคอนเซปต์คิดของมันก็คือว่า all he possibly can ก็คือเอาภาษาง่ายๆก็คือ do all you can ทำทุกอย่างเต็มที่ของมันเพราะคุณจะเห็นว่ามดเนี่ยมันถามคำถามง่ายๆว่าคุณรู้ได้มดมันรู้ได้ไงว่ามันต้องเก็บเสบียงไว้แค่ไหนเคยสงสัยไหมก็เคยเห็นแต่ว่าพอมีมันก็เก็บสมมติว่ามันมีรังอยู่รังนึงมันเจอซอกไหนก็ไม่รู้ล่ะทั้งกระยงทั้งกระยาไม่รู้ล่ะมันก็เก็บไปหมดอ่ะมันก็ขนไปเท่าที่มันสามารถขนได้จริงจริงเราก็เคยเห็นภาพให้บางทีมันขนไอ้อะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่กับตัวมันเนี่ยใหญ่กับตัวมันเยอะแยะมันก็ขนไปครับเพราะอะไรมันทำทุกสิ่งเท่าที่มันทำได้เพราะมันรู้ว่าเป้าหมายที่มันต้องทำมันทำจนมันทำไม่ไหวเออนะมันเจ๋งไหมฮะนี่คือสี่หลักของมดไม่นับเรื่องความขยันแข็งที่เราได้ยินมาหมดแล้วนะความสามัคคีความอะไรที่เขาก็เป็นอยู่ของเขาเออแต่สี่อย่างนี้เอามาแอพพลายกับชีวิตเราเนี่ยบางทีคนก็น่าอายมดเหมือนกันนะถ้าเราเอากลับมาคิดในแง่ของการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันก็เข้าหลักที่เราพูดหมดอ่ะคือมดเนี่ยคือมันก็กึ่งๆเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือว่าพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะพอประมาณคืออะไรมดที่เมื่อกี้บอกมันทำในเท่าที่มันทำได้ที่มันเต็มที่ของมันมันก็พอประมาณของมันครับไม่มีใครให้คำตอบเราได้หรอกว่ามดรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเก็บเสบียงแค่ไหนจริงๆความหมายของคำว่าพอประมาณไม่ใช่แบบมีน้อยก็พอน้อยนะไม่นะคือเขายังมีแรงที่จะทำอยู่ทำได้อีกเขาก็ทำอีกมีแรงอยู่ก็ทำไปฮะไม่เคยละความพยายามไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนแล้วมันคิดถึงความเสี่ยงตลอดเวลาไม่งั้นมันจะไปเก็บซัมเมอร์ในช่วงที่กำลังลำบากในช่วงที่กำลังลำบากก็คิดถึงแง่มุมดีๆในช่วงที่กำลังดีๆก็คิดถึงช่วงเวลาที่ลำบากใช่ไหมครับเราก็จะได้เตรียมชีวิตของตัวเองให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์คือถ้าเราเอาหลักคิดของมดมาใช้เนี่ยการวางแผนเพื่อเกษียณเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าเออใช่ไหมในขณะที่มดมันก็เลิงล่าเหมือนเราเคยฟังไอ้นิทานสมัยก่อนที่บอกจิ้งหรีดนั่งร้องเพลงดีดกีตาร์ไอ้มดก็เดินแบกอาหารไอ้จิ้งหรีดก็บอกเฮ้ยบ้าเปล่ามานั่งนะแดดดีอย่างนี้มันต้องเพิ่มเจริญใจบันเทิงหน่อยไม่ได้มดไม่คิดอย่างนั้นมดก็ทำงานของตัวเองไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาหลักของมดมาประยุกต์ใช้กับเราบางทีผมนั่งนึกอ่านเรื่องนี้เสร็จแล้วผมเนี่ยเออไว้บางทีเราก็อายมดนะหลายหลายคนก็เป็นแหมตั้งใจเนี่ยพอพูดกันดูรายการเราทุกวันอยากเก็บเงินเก็บทองตั้งใจจะเก็บทำได้2เดือนแล้วเบื่อเลิกไม่ไหวธรรมชาตินี่เขาแปลกนะครับในขณะที่สัตว์อื่นเนี่ยมันเหมือนมีกลไกบังคับตัวมันจากธรรมชาติเนี่ยทำให้มันเกิดกลไกบังคับในวงจรชีวิตของมันนะอย่างมดเนี่ยวงจรชีวิตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะหรือว่าพึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาครับใช่ไหมหรือสัตว์ทุกตัวในบนโลกใบนี้มันดูเหมือนไม่ได้มีอิสระแบบมนุษย์นะใช่อย่างคุณจะเป็นเสือช้างม้าวัวควายเวลาหน้าหนาวมันก็ต้องจำศีลมันก็ต้องกินต้องอยู่มันก็แค่นั้นแหละมันไม่เคยฝืนธรรมชาตินะครับมันก็ไปตามธรรมชาติมันไม่เคยนึกจะต้องไปเที่ยวห้างไม่มีนะมนุษย์เรานี่พยายามฝืนธรรมชาติทุกอย่างแล้วก็ไม่ทำอะไรที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางน้ำไหลก็ยังไปสร้างบ้านอยู่บนทางน้ำไหลหรือการใช้อะไรที่มันเกินตัวเนี่ยมันก็คือเกินพอดีมันก็ไม่ได้เข้าหลักธรรมชาติจริงครับเพราะนั้นถ้าเราเอาเรื่องปรัชญาของมดเนี่ยมานั่งคิดแล้วเราเอามาแอพพลายกับตัวเรานะปรับปรุงตัวเราเนี่ยนะมันก็เหมาะนะครับว่าแล้วก็ไอคอนเซปต์ที่เราพูดกันบ่อยๆเรื่องของการเฉลี่ยต้นทุนในการที่จะลงทุนเนี่ยมันก็เข้าหลักมดนะก็คือมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีเงินหมื่นเงินแสนแล้วไปลงทุนในโครมเดียวไงมันก็คือสะสมทีละน้อยทีละนิดมดเนี่ยเวลามันจะสะสมเสบียงเข้าไปเก็บไว้ในรังมันเนี่ยมันไม่ได้ขนทีเดียวแล้วมันจบไม่ได้เอาข้าวสารใส่ถุงแบกไป10เม็ดซะทีไหนมันทำทีละเม็ดมันก็ไปทีละเม็ดทีละเม็ดไปเมื่อที่แรงมีนะมีแรงเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เหมือนกับเราเก็บเงินถ้าเดือนนึงคุณเก็บได้สักพันหนึ่งสองพันก็เก็บเถอะขอให้ได้เก็บเถอะใช่ไหม
จะเริ่มจากน้อยๆ500ก็ยังดีถ้าบางคนบอกว่าไม่ไหวหลายคนบอกมันก็เหมือนที่เราเคยพูดถึงหนังสือเรื่องไอ้ Don't Each Match Maru Yet ก็คือว่ามันถ้าตราบใดที่เรารู้จักบทเปรี้ยวไว้กินหวานยับยั้งชั่งใจได้แล้วเราก็ค่อยๆทยอยเก็บสะสมลงทุนแบบต่อเนื่องหาไอ้ตราสารหาทางเลือกการลงทุนที่มันสามารถให้ผลตอบแทนเฉลี่ยให้เราได้ดีพอเผลอแวบเดียวแหละเห็นผลแล้วเหมือนกับสมัยสัก 4-5 ปีที่แล้วที่เริ่มต้นเข้าวงการพอมาเจอพี่ได้ข้อมูลความรู้ว่าจะต้องเก็บเงินผ่านกองทุนโน่นนั่นนี่แรกๆไม่ค่อยเห็นภาพหรอกแต่พอถูกบังคับว่าเฮ้ยซื้อเถอะทุกเดือนลงไปโอ้โหถึงวันนี้นะตั้งเสียดายนะเฮ้ยทำไมตอนนู้นไม่ทำเยอะกว่านี้ก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยกองทุนของฐานไทยมั้งครับจัมโบ้อะไรทั้งหลายที่ผมเคยลงทุน LTF ไว้เนี่ยส่งสื่อมาหาผมแล้วครับครบกำหนดแล้วขายได้แล้วเฮ้ย5ปีโอ้ไปดูตัวเลขโอ้โหมีตังค์ให้ผมยืมไหมดิเออสบายพูดแล้วด้วยนะพูดออกอากาศด้วยโอเคเพราะนั้นลงทุนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะหรอกครับลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวขอให้ได้เริ่มเถอะมันเห็นผลทันตาไอ้คำว่าทันตานี่ไม่ได้หมายความว่าลืมตาก็เห็นมันก็ใช้ระยะเวลาปล่อยให้มันลงทุนพอข้ามปีใช้เวลาอยู่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมันข้ามปีแล้วมันจะเห็นแล้วก็เพราะเนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไอ้กองทุน LTF นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสักผมจำเดือนไม่ได้แล้วปีกว่า2ปีผมไปซื้อหุ้นกู้ของ Property Perfect ก็ตอนนั้นมันให้ดอกเบี้ยสูงในแง่หุ้นกู้ผมก็ซื้อครบกำหนดแล้วเฮ้ยแป๊บเดียวได้มาเรียบร้อยตอนนั้นกี่ปีกำไรก็ประมาณสักปีถ้าจำไม่ผิดประมาณ2ปีอ๋อหุ้นกู้2ปีแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้รีเทิร์น 4% กว่าก็สบายๆดูแล้วอยากเป็นมดทำไมอ่ะมดตัวน้อยตัวนิดมดจิ๊ดลิดหน้าดูนะเออผมไม่ทันแต่ตอนเรียนผมไม่มีเออผมเจอเพื่อนๆผมร้องเพลงเนี่ยเมืองนอกไม่เกี่ยวตอนเด็กไม่ได้เรียนเมืองนอกไงสงสัยไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรเพลงมดเพลงช้างช้างทั้งช้างโอเคทันสิมดตัวน้อยมดนิดมดจิ๊ดลิดหน้าดูไม่รู้เรื่องเลยมดมีไหมเคยเห็นมดโอเคนะครับเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตที่อยากให้คุณเอาไปปรับใช้กันนะครับว่าเนี่ยชีวิตบางทีมันจะต้องมีการวางแผนมีการที่จะแบบอยู่ในวินัยที่จะทำตัวแบบที่มดเป็นใช่และแน่นอนก็เกี่ยวข้องเรื่องการเงินเต็มๆด้วยอีกต่างหากถ้าเกิดเรามาปรับใช้กับชีวิตการเงินของเราได้นะครับเราคิดถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราทำเพื่อที่จะเก็บไปใช้ในวันข้างหน้าต้องคิดถึงเรื่องนี้นะต้องคนทำหาเช้าอินเช้าหาเย็นกินเย็นเออน่ากลัวมากพรุ่งนี้ไม่ไหวนะนะมันต้องเตรียมไปถึงวันข้างหน้าด้วยถูกต้องครับนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์มีคำติชมใดๆก็ตามนะครับหรือว่าอยากจะให้เราไปถ่ายอะไรคำถามอะไรก็ตามนะครับก็ส่งมาได้ที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับ Ibis Channel นะครับใช่นะฮะแล้วก็สามารถดูรายการย้อนหลังกันได้นะครับที่ ibischannel.tv อย่างที่ว่าใช่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคือสำนัก BSC แล้วก็ True Coffee ที่นิทัศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ขอบคุณครับวันนี้ครับขอบคุณคุณโจ้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับวิธีส่งคำถามของคุณ1ถ่ายคลิปวิดีโอคำถามของตัวคุณเอง2. อัพโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเรา www.facebook.com/ebitchannel หรือเซิร์ชคำว่า ebitchannel 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการ Money Makeover